กติผมไม่รู้ว่าที่บ้านอื่นๆเขาเล่นกับสุนัขที่บ้านยังไงนะครับแต่บ้านนี้เล่นแบบนี้ครับก็เวลาเล่นกับหมูอ้วนนะคะคือไม่เป็นอะไรเราให้คือหมูอ้วนเนี่ยจะชอบเล่นกับมือกับเท้าใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าทำมือเฉยๆเนี่ยเขาก็จะไม่เล่นด้วยคือจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากที่ว่าเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสตอรี่จริงๆเป็นอะไรเดี๋ยวดูลองยกมือเฉยๆสิเขาเล่นไหมหมูอ้วนนี่ไปไหนลูกนี่มานี่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่ลูกนี่ดูนี่นี่แต่นี่ไม่เล่นแต่ถ้าจะให้เล่นก็คือผมไม่ชอบให้จับครับไม่มาแล้วดูอีกครั้งฮะไม่มาแล้วดูอีกครั้งครับโอ้โหข้าวไข่เลยโอเคแข็งเร็วโอ้โหถ้าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมาบกลิสต์ทีวีด้วยครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยแน่นอนเลยจะมีเอาเทคแบบนี้สนุกน่ารักแบบนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย